สวัสดีค่ะแม่มลิสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้จะมาบอกวิธีการใส่ปุ๋ยพริกให้พริกต้นงามใบเขียวติดดอกดีติดผลดีนะคะนี่จะเป็นพริกต้นสมโสมปุ๋ยที่ใช้ก็ใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารผสมกับดินที่หมักกับต้นกล้วยและแกลบเอามาผสมกันปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร2ส่วนดินหมักจากแกลบและต้นกล้วย1ส่วนคลุกเคล้านะคะแล้วก็นำมาใส่กระถางพริกใส่ปุ๋ยและดินหมักลงไปก่อนแล้วก็นำใบไม้สุดหรือใบไม้แห้งวางลงไปวางให้เต็มกระถางเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ปุ๋ยและดินผสมโดยทับลงไปไม่ให้ใบไม้ปลิวนะคะทำแบบนี้จะทำให้กระถางชุ่มชื่นเวลาเราลดน้ำน้ำก็จะเป็นตัวนำไปสู่รากของพริกพริกก็จะดูดซับเอาปุ๋ยและดินหมักจากต้นกล้วยไปหล่อเลี้ยงใบและลำต้นทำให้ออกดอกเยอะติดผลเยอะก็ลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งเป็นตัวย่อยสลายและเป็นตัวปรับสภาพดินจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรค่ะนำมารดนี่แม่มริซ้อนทำ6ได้แค่ครึ่งขวดเองค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลดทุก3วันประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยตรึงไนโตรเจนในดินเพิ่มไนโตรเจนให้กับพืชเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็วเป็น3เท่าโตเร็วกว่าปกติ3เท่าเมื่อใช้ทางดินทำให้รากพืชแข็งแรงและหาอาหารได้ดีขึ้นช่วยการย่อยธาตุอาหารและจุลินทรีย์ในดินเพื่อให้พืชดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดายค่ะนี่เป็นประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราใส่ปุ๋ยแบบนี้พริกจะโตแบบก้าวกระโดดแล้วก็งามมากนี่เห็นไหมคะรดน้ำทุกวันแล้วพริกก็จะโตวันโตคืนมีดอกมีผลให้เรากินค่ะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยแบบนี้แล้วเราก็ต้องรดด้วยน้ำหมักต่างๆเท่าที่มีนะคะไม่ต้องไปหาให้ยุ่งยากถ้าท่านใดมีน้ำหมักจากหน่อกล้วยก็ใช้ไปหรือว่าน้ำหมักปลาน้ำหมักจุลินทรีย์จากเศษผักผลไม้ก็นำมารดได้เพื่อให้จุลินทรีย์เดินย่อยสลายปุ๋ยให้เป็นอนุภาพเล็กๆแล้วรากของพริกก็จะดูดซึมไปหล่อเลี้ยงลำต้นทำให้ติดดอกติดผลเร็วแล้วก็หลักของการลดน้ำหมักต่างๆเนี่ยลด7วันต่อครั้งแล้วก็ลดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง3วันต่อครั้งทำแบบนี้นะคะพริกก็จะเจริญงอกงามเติบโตโดยเฉพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยจะเป็นตัวปรับสภาพดินทำให้ดินของเรามีค่าเป็นกลางค่ะวันนี้แม่มริซ้อนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แม่มริซ้อนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ